พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนนะครับตอนนี้เนี่ยมีการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะครับส่วนพื้นที่ตอนล่างเนี่ยเหลือเพียงบางส่วนจึงทยอยส่งน้ำเข้าพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงต่างๆทางตอนบนตั้งแต่กลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อใช้ในกิจกรรมการเกษตรและรวมไปถึงการประมงด้วยนายทวีศักดิ์ธนเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยนะครับบอกว่ากรมชลประทานได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อลดยอดปริมาณน้ำหลากที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่ตอนล่างและเตรียมพื้นที่สำหรับรองรับปริมาณฝนที่จะตกในพื้นที่โดยได้ดำเนินการปรับปฏิทินการเพาะปลูกให้เร็วขึ้นเพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ก่อนที่จะถึงฤดูน้ำหลากในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้นะครับโดยส่งน้ำเข้าระบบชลประทานก่อนนำน้ำเข้าทุ่งแก้มลิงตอนบนและตอนล่างของลุ่มน้ำเจ้าพระยาด้วยทั้งในพื้นที่13ทุ่งนะครับตามแผนที่มีการวางเอาไว้ก่อนหน้านี้พื้นที่ลุ่มน้ำนะครับหรือว่าพื้นที่ลุ่มต่ำที่ใช้สำหรับเป็นพื้นที่รับน้ำหลากลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบนก็คือทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกจำนวนประมาณ3ล้านไร่นะครับเริ่มทำการเพาะปลูกตั้งแต่1เมษายนที่ผ่านมาปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มที่จะเก็บเกี่ยวเสร็จสิ้นแล้วและได้ผันน้ำเข้าทุ่งแล้วประมาณ230ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่ประมาณ 70,000 ไร่และก็ยังสามารถรองรับน้ำหลากได้อีกประมาณ320ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนพื้นที่ลุ่มต่ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างนะครับก็คือบริเวณนครสวรรค์ลงมานะครับมีทั้งหมด12ทุ่งเริ่มทำการเพาะปลูกตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาปัจจุบันเก็บเกี่ยวแล้วคิดเป็นร้อยละ96ของพื้นที่ทั้งหมดคงเหลือพื้นที่เก็บเกี่ยวเพียงเล็กน้อยนะครับที่บริเวณทุ่งบางบานบ้านแพนนะครับทุ่งผักไห่ทุ่งเจ้าเจ็ดทุ่งพระยาบรรลือและก็ทุ่งรังสิตใต้นะครับและก็คาดว่าจะเก็บเกี่ยวเสร็จทั้งหมดภายในเดือนกันยายนนี้หลังจากนั้นจะทยอยนำน้ำเข้าทุ่งปริมาณร้อยละ25ของความจุพื้นที่เป้าหมายซึ่งสามารถกักเก็บได้รวมกันประมาณ 1,500 ล้านลูกบาศก์เมตรการดำเนินการส่งน้ำเข้าทุ่งต่างๆเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่ได้มีการทำประชาคมและก็มีมติร่วมกันให้นำน้ำเข้าไปเก็บไว้ในทุ่งแก้มลิงได้เพื่อใช้ประโยชน์ในการเกษตรและการประมงนอกจากนี้นะครับยังสามารถช่วยลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณแม่น้ำน้อยและคลองผงเพงอีกทั้งนะครับยังจะช่วยเพิ่มพื้นที่ในแม่น้ำเจ้าพระยาให้สามารถรองรับปริมาณน้ำจากตอนบนและปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ในอนาคตได้ด้วยครับ